ในปี2017ถือว่าเป็นปีแห่งการคัมแบ็กของราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสชาวสเปนและโรเจอร์เฟเดเรอร์นักหัวชาวสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากที่ทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บและต้องปิดซีซั่น2016ไปก่อนเวลาอันควรเหมือนกันแต่ก็สามารถกลับมายึดตำแหน่งบิ๊กโฟร์ได้อีกครั้งค่ะเริ่มที่ราฟาเอลนาดาลนะคะเมื่อฤดูกาลก่อนเจ้าตัวต้องถอนตัวจากศึกแกรนด์สแลมถึง2รายการเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าจนต้องถอนตัวและปิดฉากซีซั่น2016ไปแบบก่อนกำหนดแต่ในฤดูกาล2017ถือเป็นการคัมแบ็กของนาดาลอย่างแท้จริงค่ะนาดาลเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการเป็นมือ9ของโลกเปิดฉากก็สามารถสลัดอาการบาดเจ็บทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศศึกแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นแต่ก็ต้องพลาดแชมป์ไปหลังแพ้ให้กับโรเจอร์เฟเดเรอร์คู่ปรับคนสำคัญก่อนที่จะโชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการคว้า3แชมป์ติดต่อกันในศึกมอนติคาร์โลมาสเตอร์สบาร์เซโลนาโอเพ่นและมาดริดโอเพ่นค่ะจากนั้นราชาขอดดินก็ยังโชว์ฟอร์มสมฉายาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ถือเป็นแชมป์สมัยที่10มากที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์รายการใดรายการหนึ่งได้ถึง10สมัยหรือที่เรียกว่าดาเลซิมาและเป็นการทำได้ถึง3รายการในปีนี้ค่ะไล่ตั้งแต่มอนติคาร์โลมาสเตอร์สบาร์เซโลนาโอเพ่นและเฟรนช์โอเพ่นนั่นเองค่ะด้วยฟอร์มอันร้อนแรงในปีนี้ทำให้เอลมาทาดอขยับขึ้นไปรั้งมือหนึ่งของโลกอีกครั้งพร้อมทำสถิติอายุมากที่สุดที่ได้ครองบัลลังก์มือหนึ่งด้วยวัย31ปีหลังจากคว้ามือหนึ่งของโลกมาครองนะคะนาดาลก็ย้ำความแข็งแกร่งด้วยการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่16ของตัวเองและเป็นสมัยที่3ในศึกแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ค่ะแม้ว่าในรายการใหญ่ส่งท้ายปีอย่าง ATP Finals ที่ประเทศอังกฤษนาดาลจะต้องถอนตัวออกไปเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเข่าพร้อมกับปิดฉากซีซั่นไปด้วยการคว้าแชมป์6รายการแต่ก็ยังสามารถยึดตำแหน่งมือหนึ่งของโลกได้จนถึงปีหน้าค่ะนอกจากนี้นะคะในปีที่ผ่านมานาดาลยังทำสถิติเก็บชัยชนะไปถึง67แมตช์รับเงินรางวัลรวมตลอดปีไป 15,851,340 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 519,195,114 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งคนที่กลับมาโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงไม่แพ้กันก็คือเฟดเอ็กซ์โรเจอร์เฟเดเรอร์ที่ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดปีจนต้องปิดซีซั่นไปก่อนกำหนดเมื่อฤดูกาลที่แล้วพร้อมร่วงลงไปอยู่อันดับ16ของโลกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2012แต่ปีนี้สามารถกลับมาเปิดศักราชใหม่ด้วยการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นที่รอบชิงชนะเลิศกลายเป็นแมตช์ในความทรงจำของแฟนเทนนิสทั่วโลกเมื่อต้องโคจรมาดวลเดือดกับนาดาลถึง5เซตซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นสมัยที่5และเป็นการคัมแบ็กกลับมาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้อีกครั้งในรอบ5ปีนับตั้งแต่วิมเบิลดัน2012ค่ะจากนั้นเฟดเอ็กซ์ก็ยังร้อนแรงไม่หยุดนะคะคว้าแชมป์ต่อในศึกอินเดียนเวลส์มาสเตอร์แบบไม่เสียเซตตลอดทัวร์นาเมนต์และเดินหน้าคว้าแชมป์ต่อในศึกไมอามี่โอเพ่นต่อด้วยการคว้าแชมป์ศึกฮันเล่โอเพ่นที่ประเทศเยอรมนีแบบสบายๆความยิ่งใหญ่ของเฟเดเรอร์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะเขาสามารถคว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้อีกครั้งในศึกวิมเบิลดันด้วยสถิติที่ไม่เสียเซตเลยทั้งหมด7แมตช์เป็นคนที่2ต่อจากบิยอนบ็อกที่เคยทำได้เมื่อปี1976และเป็นการคว้าแชมป์วิมเบิลดันเป็นสมัยที่8ของตัวเองมากที่สุดในบรรดานักหัวชายนะคะและเป็นแชมป์ที่อายุมากที่สุดด้วยวัย35ปีรวมถึงเก็บแชมป์แกรนด์สแลมเพิ่มเป็น19ใบนำโด่งเป็นอันดับ1ในประวัติศาสตร์นำหน้านาดาลไปถึง4รายการแล้วค่ะก่อนที่จะปิดฤดูกาลด้วยการคว้าอีก2แชมป์ติดต่อกันในศึกเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์สกับศึกสวิสอินดอร์บาเซลนั้นเท่ากับว่าในปีนี้เฟดเอ็กซ์คว้าแชมป์ไปแล้ว2แกรนด์สแลมกับอีก5 ATP World Tour พร้อมขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2ของโลกเก็บชัยชนะไป52แมตช์ตลอดปีแพ้แค่5แมตช์เท่านั้นกวาดเงินรางวัลเฉพาะการแข่งขันไปถึง 13,54,856 เหรียญสหรัฐไม่รวมกับรายได้จากสปอนเซอร์ต่างๆของเจ้าตัวที่มีอยู่ถึง11รายทำให้เฟดเอ็กซ์รั้งอันดับ4ของนักกีฬาชายที่ทำรายได้สูงสุดในปี2017จากการจัดอันดับของ Forbes อีกด้วยค่ะปี2017นี้ต้องยอมยกตำแหน่งการ Comeback of the Year ให้กับทั้งคู่จริงๆค่ะแต่เชื่อว่าในฤดูกาล2018น่าจะเป็นอีกปีที่แฟนๆเทนนิสได้เชียร์กันแบบสนุกนะคะเพราะคาดว่าบรรดานักหัวที่หายหน้าหายตากันไปในปีนี้อย่างแอนดี้เมอร์เรย์หรือโนวัคยอควิชก็น่าจะฟิตสมบูรณ์พร้อมกลับมาแย่งชิงตำแหน่งมือหนึ่งของโลกกันอย่างแน่นอนค่ะทีมข่าวกีฬา Spring News รายงาน